Gotcha. บุค่ะพี่เฮ้ยพี่ขอจังหวะนิดนึงขอจังหวะนิดนึงค่ะต้องการความช่วยเหลือได้ๆโอ้ขอโทษทีขอโทษทีไม่เป็นไรครับพี่เชอรี่มีอะไรให้ผมช่วยครับพี่ต้องการนะในฐานะป้าต้องการหาของขวัญคิดไม่ออกอ่ะสำหรับเด็กแรกเกิด2คนหลานได้หลานชาย2คนเด็กแรกเกิดใช่ So two newborn babies Yes two newborn babies คิดไม่ออกอ่ะ I know รู้แล้วคืออะไรคะเราไปทักทายคุณผู้ชมกันดีกว่าอ๋อโอเคโอเคอ่ะวางไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับเรื่องราวของเราสองคนกับรายการ English Story และเรื่องวันนี้ก็คือป้าอยากหาของขวัญให้เด็กแรกเกิดสองคน two newborn babies โอเคพี่เชอรี่มาถูกที่แล้วง่ายมากก็แค่ซื้อคอร์ส CBA Coach Boo Academy Basketball Training เดี๋ยวนะหลานเพิ่งเกิดหลานเพิ่งเกิดก็เนี่ยก็จ่ายตอนนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยมาเรียนอีกสัก5ปีโอเคอาจจะเป็นการลงทุนอ่ะโอเคอ๋อตายแล้วอ่ะถ้าคิดไม่ออกอาจจะมาหา CBA นะเนี่ยค่ะเรื่องการคิดของขวัญเนี่ยก็คือเป็นเรื่องวันนี้เลยโอเคใช่จะแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักคำว่า Baby Shower Baby Shower Baby Shower คือ Baby Shower ก็คือเป็นประเพณีของส่วนใหญ่เป็นอเมริกันประเพณีนะครับที่เขาจะคนที่จะกำลังจะมีน้องใหม่มาจะจัดปาร์ตี้แล้วก็จะให้เพื่อนๆมาแบบนำอาหารมาเป็นพอตลัคนะฮะก็จะมีเล่นเกมกิจกรรมแบบเบบี้เกมส์อะไรอย่างนี้นะครับสนุกสนานและที่สำคัญที่สุดก็จะมีการไปที่ร้านที่เขาอยากได้ร้านที่เขาอยากได้ของนะครับแล้วก็จะไปลงทะเบียนหรือว่า gift registrationนะครับ gift registration เขาก็จะจดทุกอย่างในร้านนี้ที่เขาอยากจะได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆ เวลามาที่ร้านนี้ก็จะดูรายชื่อแต่ละอย่างว่าแบบอันไหนซื้อหรือยังอันไหนยังไม่ได้ซื้ออ่ะงั้นเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ให้มาร์กออกไปปุ๊บจะได้ของจะได้ไม่ซ้ำกันไงครับค่ะก็แบบว่าที่สำคัญก็คือแบบมีธีมด้วยนะคะว่าบางทีก็จะเฉลยเพศของลูกเลยว่า it's a boy or it's a girl นะคะหรือบางทีก็จะเป็นเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ว่าอะไรก็ต้องซื้อมาทั้งของผู้ชายและผู้หญิงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ gift registration ก็จะมีประโยชน์ก็คือว่าที่คุณแม่เนี่ยนะคะหรือว่า the mother to be เนี่ยก็จะได้ของตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ในเชิงปฏิบัตินะแบบว่าพอคลอดมาก็ไม่ต้องพะวงว่าก็เลี้ยงลูกไปได้ของทุกอย่างแล้วก็ครบแล้วใช่ไม่ต้องมาพะวงรับแขกด้วยนะคะก็ shower ตรงนี้ก็นะคะเราจะมาอธิบายการ shower เป็นได้ฝักบัวนั่นก็คือความหมายของคำ shower ที่แปลว่าเป็นคำนามเนาะฝักบัวหรือว่าอะไรคะฝนตกก็ได้แต่ shower baby shower ตรงนี้ก็เชื่อมโยงกับคำว่า shower ที่เป็นคำกริยาค่ะ shower someone with something shower with love ใช่ค่ะ shower the mother to be with love นะคะก็คือเหมือนกับว่าให้อะไรใครนะคะในนี้คือให้ว่าที่คุณแม่เนี่ยนะคะเต็มที่เลยให้ทั้งความรักให้ทั้งของขวัญ นะคะ shower the newborn baby or shower the baby and the mother to be with love with gifts ให้หมดเลยนะเยอะมากยังไม่เกิดมาก็คริสต์มาสแล้วอ่ะได้ของนะคะ gift registration บางทีแบบเป็นรายการที่ยาวแล้วก็ได้ของไม่ซ้ำกันด้วยนะคะก็คือนี่คือความหมายของคำว่า baby shower ไม่ใช่ว่าอาบน้ำเด็กเนาะไม่ใช่ครับนะคะอาบน้ำเด็กคือ bathe a baby bathinga baby ค่ะนั่นคือการอาบน้ำเด็กนะคะ bathe a baby ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ baby shower อย่างไรครับผมเนาะแล้วก็พูดถึงปาร์ตี้เนี่ยก็จะต้องมีเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพก็คือ a host นะคะ host นะคะก็คำกริยาคือ host a baby shower ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าภาพจะเป็นผู้หญิงเรามาลาท่านผู้ชมกันดีกว่านะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวของเราทั้งสองคนเชอรี่และบูได้ใหม่นะคะครับในรายการ English Story สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you for watching.